เราจะไปทำการแกล้งคนนะครับทุกคนครับมะม่วงลูกนึงก็ได้ครับเอามะม่วงลูกครับเอาฝรั่งเอาฝรั่งกับแตงโมก็ได้แล้วแต่แตงโมมากอันนี้ผมปูโทรศัพท์เอาแล้วครับอันนี้ผมปูโทรศัพท์เอาแล้วครับโอ้ยเด็กเว้นสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Zach ครับผมวันนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์แรกของช่องนะครับที่เราจะไปทำการแกล้งคนนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบมันยากนะครับทุกคนก็คือแบบคอนเทนต์แกล้งในช่วงนี้มันทำลำบากนะเพราะมันเป็นช่วงโควิดด้วยแบบสถานการณ์ต่างๆด้วยมันเคยทำให้อะไรๆมันก็ลำบากครับทุกคนครับการแกล้งครั้งนี้ผมจะแกล้งทุกคนเลยพูดง่ายคือแกล้งทั้งญาติแกล้งทั้งใครอ่ะคนในที่สาธารณะนะครับแกล้งทั้งคนแบบหลายคนนะคนแปลกหน้าแกล้งหมดเลยนะครับนะแต่เราจะพยายามแกล้งให้มันเนียนแล้วก็สนุกที่สุดก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะไปดูการแกล้งกันเลยป่ะกดยังพ่อไปครับอ้าวรู้มึงมากไทยไม่รู้อะไรนะมันยากไหมล่ะไม่เว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามากูไม่รู้ว่าดอกดอกเฮ้ยยังกดใจอีกเลยโอ้โหอย่าทำอย่างนี้วันนั้นน่ะบอกภัยเหี้ยอะไรตั้งแต่มีพวกมึงกูไม่เคยบอกภัยเลยอันนี้มีขายอะไรบ้างครับเนี่ยมีมะม่วงอย่างเดียวเหรอครับเอามะม่วงลูกนึงก็ได้ครับเอามะม่วงลูกครับเอาฝรั่งเอาฝรั่งดีกว่าเอาฝรั่งดีกว่าดูอย่างดีเฮ้ยเอามะม่วงครับเมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์พอดีมึงกวนตีนกูอ่ะได้ได้เอาฝรั่งกับแตงโมก็ได้แล้วแต่แตงโมมาอันนี้ผมพูดโทรศัพท์เอาแล้วครับมาอันนี้ผมพูดโทรศัพท์เอาแล้วครับโอ้ยเด็กเว้นผมพูดโทรศัพท์เอาอันนี้ผมเอามะม่วงครับโอเค Later พี่ครับพอดีผมหลงทางอ่ะพี่ผมพี่พูดกับผมอ่ะพี่ผมจะไปไอ้ตรงสนามชัยยังไงนะครับพี่สถานีรถไฟฟ้าครับสนามชัยสนามชัยสนามชัยอยู่ข้างหลังครับเดินไปตรงนี้นิดเดียวก็ถึงแล้วอ๋ออยู่ข้างอยู่ข้างหลังเหรอครับครับครับเอาพี่ก็อยู่ดีโอเนี่ยผมก็มาถึงแล้วงั้นนัดเจอกันดิดีโออ่ะรู้สึกจะมาควนตีนเนี่ยใช่ผมจะไปสนามชัยพอดีเออI've come to talk with you again. A few moments later. พี่ขอโทษครับถ้าจากดีโอไปสนามชัยนี่ไปตรงไหนครับเนี่ยทราบเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยเจอกันที่นั่นก็ได้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยแล้วแต่โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรามาที่เยาวราชนะครับคือความจริงเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมไปตอนกลางวันเนี่ยผมพยายามแกล้งหลายที่แล้วทุกคนแต่ปัญหาคนยากมากไอ้บูทูธอ่ะคือแบบแต่ละคนคือบางคนไปก็ไม่มีใครคุยนะทุกคนนะโอเควันนี้นะครับแกล้งครั้งสุดท้ายที่นี่คือเราจะมาแกล้งที่เยาวราชกลางคืนนะครับทุกคนเราจะเป่าไอ้นี่ให้ดังเลยจะดูว่ามีใครตกใจไหมครับโอเคไปดูกันเลยปะได้มั้ยอุ้ยมีตรงใจหมดเลยหายใจให้ความ
โดนกระทืบไปเนี่ย Later โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับการแกล้ง1วันนะครับนะคลิปนี้เนี่ยคือทำเนี่ยจริงผมทำมาเพื่อแบบเห็นช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับก็อยากคลายเครียดให้ทุกคนได้ดูคลิปสนุกๆ กันนะครับนะแล้วก็จริงๆนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยทำ YouTube มันยากขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำอะไรทีมันลำบากนะครับทุกคนครับคืนนี้ก็จะเป็นแบบขำๆแล้วกันนะ okay. คือหลายคนอาจจะบอกว่าคลิปมันง่ายๆอย่างเงี้ยผมถ่ายทั้งวันนะครับทุกคนครับนะบอกเลยว่ากว่าจะหาคนกว่าจะทำอะไรนี่มันลำบากนะโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอแอมแซงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube Facebook IG ด้วยนะครับนะถ้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับทุกคนครับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับลุงครับลุงครับเมื่อกี้ขอโทษนะลุงเมื่อกี้ผมถ่ายรายการนะลุงที่คุยกับเพื่อนอะขอโทษนะลุงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่นะลุงนะครับขอบคุณครับไปเร็วพี่ครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมถ่ายรายการกับพี่ขอบคุณครับถ่ายสบายกล้องด้วยค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ถ่ายรายการพี่ถ่ายรายการอยู่